สิ่งแรกขอทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับว่าทุกคนที่ไปทำกิจกรรมต่อสู้กับระบอบทักษิณนั้นไม่มีใครลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพราะถ้าหากใครจะพาดหัวจั่วหัวข่าวว่า8คนเดินกลับพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่ใช่เรายังเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์อยู่อย่างยาวนานอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เรียนหนังสือปี2512จนถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นต้น204วันเราได้ทำงานร่วมกับคนของประชาธิปัตย์ร่วมกับมวลมหาประชาชนมากมายสิ่งที่เราต่อสู้และก็ชนะร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับมวลมหาประชาชนก็คือต่อสู้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเงิน 46,000 ล้านไม่ต้องคืนให้กับคนที่ทุจริตคนที่ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกยังคงมีโทษจำคุกติดตัวหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนและส่วนหนึ่งของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กับพวกเราต่อสู้เพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศไทยในระหว่างต่อสู้204วันเราได้บทสรุปว่าพี่น้องประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูป6ด้านเช่นการกระจายอำนาจเช่นปฏิรูปการเมืองปฏิรูปองค์กรตำรวจปฏิรูปด้านความลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปเรื่องของการทุจริตนั่นคือต่อสู้กับกระบวนการทุจริตเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมด6เรื่องนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ยื่นให้ปยป.ทำการปฏิรูปประเทศไทยเช่นกันนั่นคือมีความคิดตรงกันดังนั้นสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้หนึ่งเราจะจับมือร่วมกันเหมือนเดิมนั่นแหละในการเดินเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามโรดแมปประการที่สองต้องทำการปฏิรูปประเทศไทยให้ได้สิ่งไหนที่กฎหมายกำหนดให้มีการปฏิรูปก่อนเช่นการปฏิรูปตำรวจที่กฎหมายเขียนเอาไว้ว่าจะต้องปฏิรูปภายใน1ปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เราจะคอยติดตามแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลนี้ปฏิรูปไม่สำเร็จก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดำเนินการต่อนี่คือสิ่งที่ได้จากการพูดคุยในวันนี้คำว่าจับมือร่วมกันเหมือนเดิมหมายถึงว่าเหมือนเดิมก่อนจะมีกปปส.หรือหลังมีกปปส.ก็ตั้งแต่เราเดินออกไปต่อสู้กับระบอบทักษิณครับก่อนหน้านี้คิดตรงกันอยู่แล้วในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยรูปแบบองค์กรที่จะจับมือร่วมกันรูปแบบองค์กรจับมือร่วมกันก็พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับแล้วความเป็นกปปส.ยังความเป็นกปปส.จริงๆแล้วมันเหลือความเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะนำร่องเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เมื่อเรียนแล้วสามารถที่จะประกอบอาชีพได้และก็มีคุณธรรมประกอบคู่ไปกับการเรียนการสอนถ้าอย่างล่าสุดคุณชุเทพเนี่ยออกมาประกาศว่าจะหนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก5ปีนะแล้วท่าทีจุดยืนของทางอดีตส.ส.ทั้งหมดที่มาจากปปส.ความคิดของแต่ละคนอาจจะต่างกันได้แต่อย่าตีว่าความคิดใครผิดนั่นคือแนวทางของท่านสุเทพส่วนแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากเลือกตั้งเสร็จถ้าหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่สมาชิกพรรคเราจะไปตัดสินใจล่วงหน้ายังไม่ได้หมายความว่ายังไงคะคือขณะนี้ท่านสุเทพไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ท่านสุเทพไม่ได้ลงสมัครส.ส.ความคิดของท่านหรือแนวทางของท่านว่าการต่อสู้กับระบอบทักษิณนั้นต้องให้ท่านประยุทธ์ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นนายกได้ในการเลือกตั้งนายกก๊อก2เพราะงั้นการที่ท่าน
สุเทพเสนออย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านสุเทพจะผิดและในขณะเดียวกันอุดมการณ์ของคนประชาธิปัตย์เราสนับสนุนการเลือกตั้งและเดินเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งและเราหาเสียงชูนโยบายต้องการให้ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีหมายถึงว่าที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นนายกเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะสนับสนุนก็ไม่รู้อย่าเพิ่งอ่านใจกันถึงวันนั้นเลยคือไม่ได้ปิดประตูในเรื่องนี้ก็ไม่ทราบไม่ตอบคำถามนี้เพราะเหตุว่าเป็นอนาคตการกลับมาของกลุ่มพวกท่านเนี่ยเฉพาะที่ปรากฏตัวหรือเป็นตัวแทนของอดีตประชาธิปัตย์หรือคนประชาธิปัตย์ในกปปสทั้งหมดครับอย่างนี้ครับเฉพาะตัวส่วนคนอื่นที่คิดทางการเมืองหรือคิดแตกต่างเป็นสิทธิของแต่ละคนผมไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราได้มีการคุยกันไหมครับแต่เราก็คุยกันอยู่จะแล้วจะกลับมาหมดไหมครับกลับไม่มีใครไปอยู่พรรคเพื่อไทยเลยแต่ว่าไม่มีแยกออกไปไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีแนวทางใดของกปปสที่ขัดกับทางประชาธิปัตย์นี่ทางกลุ่มเลือกจะไม่ขัดกันครับไม่ต้องท่าไม่ต้องอีไบเวอร์เรื่องนายกขัดแน่นอนยังไม่ขัดครับถ้าจะกลับมาเนี่ยพร้อมกับการขัดดันแนวคิดของคุณสุเทพในพรรคด้วยหรือเปล่าคะไม่ครับยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาผมยังไม่ทราบและแต่สมาชิกพรรคถ้าคือการตัดสินใจของพรรคทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นรัฐบาลหรือไม่ใช่เป็นรัฐบาลจะต้องผ่านมติพรรคเสมออย่างตอนนี้คุณสุเทพเนี่ยเปิดแนวคิดมาแล้วหลังจากกลับมาเป็นสิทธิของท่านเข้าใจค่ะแต่หลังจากที่กลับมาเนี่ยจะมีการขัดดันแนวคิดของคุณสุเทพในพรรคเมื่อกลับมาพรรคแล้วอย่าไปก้าวก่ายความคิดของคนอื่นเอาความคิดของเราตอนนี้เราหนุนคำตอบที่ชัดเจนก็คือหนุนท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี